dinosaurs. ใครที่ได้ดูหนังแอคชั่นโคตรมัน Extraction ของ Chris Hemsworth ที่เพิ่งสตรีมไปสดๆร้อนๆทาง Netflix จะต้องรู้สึกสะดุดตากับนางเอกของเรื่องที่ช่างสูงโปร่งสวยคมและคิ้วที่ดกจนถึงดกมากที่สุดซึ่งคนดูต่างพากันคิดว่าเธอต้องเป็นนางเอกหนังอินเดียหรือปากีสถานแน่ๆแต่แอดอยากบอกว่าผิดครับซึ่งที่จริงแล้วแม่สาวตาคมคิ้วดกคนนี้เธอเป็นสาวอิหร่านซึ่งมีผลงานมามากมายทั้งในบ้านเกิดและระดับฮอลลีวูดแอบงงนิดๆว่าด้วยข้อจำกัดมากมายของประเทศที่ปกครองด้วยหลักศาสนาอย่างอิหร่านทำไมเธอถึงได้เป็นนักแสดงในระดับอินเตอร์ซึ่งบางครั้งมันก็มีการแสดงที่ล่อแหลมไม่น้อยถ้ามองในมุมมองของศาสนาแบบสุดโต่งอย่างน้อยก็เช่นการไม่คลุมหน้าในหนังเป็นต้นไม่นับในเรื่องนี้ที่เธอได้เล่นเป็นผู้หญิงเก่งเป็นสาวห้าวสายบู๊ที่ได้มีฉากแอคชั่นสุดเดือดซึ่งทำให้เธอฉายแววนางเอกนักบู๊คนใหม่เอามากมากเห็นเธอดูสวยๆใสๆในหนังแต่จริงๆเธอไม่ใช่สาววัยรุ่นแล้วแต่เธอมีอายุอนามถึง37ปีแถมยังผ่านการแต่งงานมาแล้วถึง2รอบคือแต่งกับสามีคนแรกปี2003แล้วหย่าในปี2013แต่งคนที่2ปี2015แล้วก็หย่าไปเรียบร้อยเมื่อปี2017สงสัยจะทำกับข้าวไม่อร่อยถึงได้อยู่กับใครไม่ยืดกอร์ชิปเต้ฟาราฮานีเป็นนักร้องและนักแสดงสาวสัญชาติอิหร่านฝรั่งเศสเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี1983ที่กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านปัจจุบันอายุ37ปีฟาราฮานีเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ปี1997ผ่านผลงานการแสดงมาแล้วกว่า35เรื่องซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยปัจจุบันเธออาศัยและทำงานในวงการบันเทิงของฝรั่งเศสและเธอได้หยุดรับงานแสดงในอิหร่านบ้านเกิดอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่ย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสอย่างถาวรฟาราฮานีได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องด้วยกันแต่ที่ผู้ชมน่าจะคุ้นหน้าเธอดีน่าจะมาจากหนัง Body of Lies ของผู้กำกับริดลีย์สกอตที่นำแสดงโดยรัสเซลโครว์และลีโอนาร์โดดิคาปริโอและผลจากการที่เธอร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้เธอได้ถูกทางการอิหร่านกักตัวไม่ให้เธอออกนอกประเทศอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและเธอได้กลายเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาของประเทศบ้านเกิดจนทำให้เธอต้องอพยพไปอยู่ฝรั่งเศสอย่างถาวรเมื่อเธอได้ไปถ่ายภาพเปลือยให้กับนิตยสารมาดามฟิกเกโรในเดือนมกราคมปี2012โดยทางการอิหร่านกล่าวว่าวงการภาพยนตร์อิหร่านไม่ต้องการศิลปินแบบเธอจงไปหาทำงานศิลปะที่น่ารังเกียจนี้เสียที่ประเทศอื่นผลปรากฏคือฟาราฮานีตอบโต้ด้วยการไปเล่นหนังขาวดำเรื่อง Body and Souls ที่มีฉากท็อปเลสเปลือยท่อนบนมันซะเลยนับว่าเธอเป็นสาวเปอร์เซียนหัวขบถอย่างแท้จริงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ออกฉายในวงกว้างก่อนการมาถึง Extraction ที่เธอไปร่วมปรากฏตัวบนจอก็คือThank you.
ลิปนี้เป็นคลิปที่แอดลัดคิวทำด่วนเลยเพราะรู้สึกสะดุดตากับความสวยความคมเข้มและความคิ้วดกของเธอหลังจากที่ได้ดู Extraction ไปเมื่อคืนเลยทนเก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวต้องไปค้นดูจนรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นใครกันแน่และแอดคิดว่าหนุ่มๆหลายคนที่ได้ดูเรื่องนี้ไปก็คงสงสัยและอยากรู้เหมือนที่แอดอยากรู้แอดเลยจัดไปให้หายสงสัยกันเลยในคลิปเดียวคงสมใจกันแล้วนะงานนี้